สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูพึ่งสุนิสานะคะวันนี้คุณครูก็มาพร้อมกับอาวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาวีอาวีกำลังทำอะไรอยู่คะสวัสดีครับคุณครูพึ่งอาวีกำลังจะทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องวัตถุและวัสดุครับขยันจังเลยเนี่ยแต่เหมือนอาวีกำลังสงสัยอะไรอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยแล้วมีอะไรที่จะให้คุณครูและเพื่อนๆเนี่ยช่วยอาวีได้บ้างไหมคะเนี่ยครับอาวีอยากรู้ว่าวัตถุต่างๆในบ้านของอาวีทำมาจากวัสดุอะไรแล้วมีสมบัติเป็นอย่างไรครับแล้ววัตถุที่บ้านของอาวีเนี่ยมีอะไรบ้างอาวีลองให้เพื่อนๆช่วยดูหน่อยสิคะเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยกันดูนะคะแล้วก็สังเกตไปพร้อมๆกันค่ะมีจานพลาสติกผ้าเช็ดโต๊ะและหนังสือครับคุณครูงั้นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันเลยนะคะจานพลาสติกค่ะแล้วจานพลาสติกเนี่ยทำมาจากวัสดุอะไรคะนักเรียนพอจะตอบคุณครูได้ไหมเอ่ยอาวีไม่รู้ครับเพื่อนเพื่อนนะครับรู้ไหมอาวีก็ไม่ทราบเหมือนกันหรอคะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นะคะจานพลาสติกเนี่ยก็ทำมาจากพลาสติกค่ะถ้าหากว่าบ้านของนักเรียนเนี่ยมีจานพลาสติกอยู่ก็ไปหยิบมาลองสังเกตไปพร้อมๆกันเลยนะคะอาวีตอบได้ครับบ้านของอาวีมีจานพลาสติกสัมผัสดูแล้วผิวเรียบๆนะครับนอกจากนั้นยังทึบอีกด้วยเก่งมากเลยค่ะอาวีค่ะแล้วชิ้นต่อไปล่ะคะคืออะไรกันผ้าเช็ดโต๊ะนั่นเองค่ะแล้วผ้าเช็ดโต๊ะเนี่ยนักเรียนจะสามารถตอบกันได้ไหมคะอันนี้อาวีตอบได้ครับผ้าเช็ดโต๊ะทำมาจากผ้าอาวีลองสัมผัสดูแล้วผิวขรุขระนุ่มๆทึบแล้วก็ยืดได้ด้วยครับเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนก็คงตอบกันได้ใช่ไหมคะชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คืออะไรคะอาวีหนังสือนั่นเองค่ะหนังสือเนี่ยทำจากวัสดุอะไรและมีสมบัติอย่างไรคะนักเรียนพอจะตอบได้ไหมคะแล้วอาวีล่ะคะช่วยคิดหน่อยชิ้นนี้อาวีคิดว่าอาจจะทำมาจากกระดาษและกระดาษมีผิวเรียบลื่นๆแล้วก็ทึบครับครูใช่แล้วค่ะอาวีที่บอกว่าหนังสือเนี่ยทำมาจากกระดาษเนี่ยก็ถูกต้องนะคะซึ่งหนังสือเนี่ยทำมาจากกระดาษหลายๆแผ่นนำมาติดกาวหรือเย็บรวมกันเพื่อทำให้เป็นเล่มนะคะแต่ว่ากระดาษเนี่ยก็ทำมาจากต้นไม้หรือว่าเยื่อไม้นะคะสมบัติของวัสดุต่างๆเนี่ยที่อาวีตอบมาเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีสมบัติอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุนะคะแต่การดูดซับน้ำของวัสดุนั้นเป็นอย่างไรเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องเพื่อหาคำตอบพร้อมๆกันดีกว่านะครับและถ้าอ่านเรื่องนี้กันจบแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถอธิบายสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องกันนั้นนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามกันสักข้อนึงก่อนค่ะคำถามก็คือผ้าปูโต๊ะที่ทำจากผ้ามีประโยชน์อย่างไรคะเพื่อนๆช่วยอาวีคิดกันหน่อยนะครับจากคำถามที่คุณครูถามไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปหาคำตอบในการอ่านเรื่องนะคะและในเรื่องที่จะอ่านนี้เนี่ยก็มีคำสำคัญอยู่ด้วยนะคะนั่นก็คือคำว่าอะไรคะอาวีการดูดซับหรือ absorption ครับเก่งมากเลยค่ะอาวีพร้อมที่จะอ่านเรื่องกันแล้วนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของฉันครอบครัวของฉันจึงไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพนักงานนำเค้กมาพร้อมกับร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ฉันฉันตื่นเต้นดีใจมากว้าวตื่นเต้นแท้เลยครับอาวีอยากฉลองวันเกิดบ้างจังเลยครับนี่ก็ใกล้ถึงวันเกิดอาวีแล้วนะครับคุณพึ่งแหมอาวีรีบพูดเชียวนะคะแล้วเมื่อเขาได้เค้กวันเกิดแล้วเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะขณะที่ก้มลงไปเป่าเทียนมือจึงปัดโดนแก้วน้ำทำให้น้ำหกลงบนผ้าปูโต๊ะจนเปียกแต่ผ้าปูโต๊ะมีการดูดซับน้ำได้ดีโดยน้ำซึมเข้าไปในเนื้อผ้าได้มากจึงทำให้ไม่เห็นน้ำเหลืออยู่บนโต๊ะเกิดอะไรขึ้นคะระหว่างที่เขาเนี่ยก้มลงไปเป่าเทียนมือของเขาก็ปัดไปโดนแก้วน้ำทำให้น้ำหกลงบนผ้าปูโต๊ะจนเปียกหมดเลยนะครับ
แล้วอาวี่เนี่ยทราบได้ยังไงล่ะคะว่าผ้าปูโต๊ะเนี่ยดูดซับน้ำได้ดีก็ผ้าปูโต๊ะเปียกแสดงว่าน้ำที่หกรดผ้าซึมเข้าไปในเนื้อผ้าได้มากและทำให้ไม่เห็นน้ำเหลืออยู่บนโต๊ะเลยใช่ไหมล่ะคะคุณครูใช่แล้วจ้ะอาวี่จากเรื่องที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนจะสรุปเรื่องการดูดซับน้ำได้ว่าอย่างไรคะจากเรื่องที่อ่านจะเห็นว่าผ้าปูโต๊ะที่ทำจากผ้ามีสมบัติการดูดซับน้ำโดยสามารถดูดซับน้ำเข้าไปอยู่ในเนื้อผ้าได้ยังไงล่ะครับเก่งมากเลยค่ะอาวี่แล้วนักเรียนเนี่ยยังจำคำถามในตอนต้นที่คุณครูถามไว้ได้ไหมคะคำถามก็คือผ้าปูโต๊ะที่ทำจากผ้ามีประโยชน์อย่างไรคำตอบก็คือผ้าปูโต๊ะที่ทำจากผ้าสามารถนำมาปูโต๊ะได้และยังสามารถดูดซับน้ำที่หกรดบนผ้าได้ดียังไงล่ะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีคำสำคัญว่าอะไรนะคะอาวี่การดูดซับครับนักเรียนก็คงจะเข้าใจความหมายของคำว่าการดูดซับแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูพึ่งก็มีคำถามมาถามนักเรียนนิดหน่อยค่ะนักเรียนคิดว่านอกจากผ้าที่ใช้ทำผ้าปูโต๊ะแล้วนั้นเนี่ยยังมีวัสดุอื่นๆอีกบ้างไหมคะที่สามารถนำมาใช้ทำผ้าปูโต๊ะได้ที่บ้านอาวี่ไม่ได้ปูโต๊ะเลยครับแต่อาวี่เคยเห็นที่ร้านอาหารเขาปูโต๊ะด้วยแผ่นพลาสติกนะครับแล้วนักเรียนล่ะคะเคยสังเกตเห็นเหมือนกับอาวี่หรือเปล่าและจากช่วงแรกเนี่ยที่นักเรียนและอาวี่ได้ช่วยกันสังเกตวัตถุที่บ้านของอาวี่ว่าวัตถุนั้นเนี่ยทำมาจากวัสดุอะไรและมีสมบัติอย่างไรแล้วเราก็ยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนั่นก็คือสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุใช่ไหมคะแล้ววัสดุต่างๆเนี่ยจะมีสมบัติการดูดซับน้ำเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวอาวี่และนักเรียนก็จะได้ตอบคำถามจากการทำกิจกรรมครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูพึ่งและอาวี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ